ซึ่งก็ยังคงเป็นประเด็นร้อนแรงที่สังคมจับตามองกับสิทธิเชื่องจิตที่ทนายอนันชัยชัยเดชประธานมูลนิธิทนายกองทัพธรรมร่ำด้วยทนายดร.ประยูรประเทศเสนาหรือว่ามหาหมีรองประธานมูลนิธิทนายกองทัพธรรมต้นอ้อมูลนิธิเป็นหนึ่งอี้แทนคุณดร.อธิเทพผาทาแพรรี่ไพวันและพระวิเวกนำรุ่นโรจน์เดินทางเข้าพบตำรวจสอบสวนกก.2บก.พอ.ท.เพื่อที่แจ้งความดำเนินคดีขณะที่ล่าสุดก็พบว่าพิธีกรที่ดังอย่างหนุ่มกรรไกรหนึ่งในผู้ที่ติดตามและก็นำเสนอข่าวประเด็นนี้ได้มีการโพสต์เฟซบุ๊กระบุไว้ว่าด้วยความเคารพครับแอดเชื่อมจิตได้คำไม่เชื่อมดูแล้วครับเลือกส่งสปายไปทำไมครับเนี่ยเพื่อที่จะตอบโต้เพจดังที่มีการโพสต์ข้อไว้ก่อนหน้านี้ว่าเราไม่เคยกลัวกระบวนการพิสูจน์ในชั้นศาลเพราะว่าเรามีแต่ความจริงที่สามารถพิสูจน์ได้อีกฝั่งทำทุกวิถีทางที่จะไม่ให้ความจริงถูกเปิดเผยประชุมกันจนดึกดื่นใช่ไหมล่ะเรามีสปายนะรู้หรือยัง